โอเคสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกคนด้วยค่ะวันนี้มาพบกับรายการคาริสพามาสัมภาษณ์นะคะโอเควันนี้สิ่งมีโซจะสัมภาษณ์กับเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะจากประเทศลาวนั่นเองยังไงก็เชิญเปิดรายการหน่อยค่ะเปิดรายการเหรออืมของช่องตัวเองอ่ะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ PTV ซาอุรินะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม PTV ซาอุริแล้วก็คุณมิโซคาริสมาเกมมิ่งฮะโอเคนี่แหละโอเคค่ะซาอุรินี่เปิดช่องแต่ตอนไหนคะผมเปิดช่องก็จำไม่ได้นะรู้สึกตั้งแต่ปี2016นะครับอืมแต่เดือนไหนไม่รู้ใช่ไหมก็เดือนแรกเลยล่ะก็ก็นานอยู่นะมาหลายเดือนอยู่นะจะเข้าปีแล้วแหละใช่อันนี้ของมิโซก็12 พฤศจิกา 58จำได้แม่นเลยที่เปิดเนี่ยโอ้โหใช่โอเคแล้วทำไมถึงมาเปิดช่องแคสเกมอ่ะก็แบบว่าก็ดูคลิปของคนอื่นมาแล้วมันรู้สึกสนใจอยากลองทำดูบ้างครับน่าสนใจดีเราจำคลิปแรกที่ลงได้ไหมจำได้ครับจำได้ชื่อคลิปว่าก็เป็นเกมYandere Simulator นะครับอืม Yandere ใช่ Yandere อยากเล่นเหมือนกันนะแต่ Mac มันไม่รองรับเซ็งเลยเห็นเขาเล่นใช่เป็นอะไรที่แบบเซ็งอ่ะอยากเล่นแต่ Mac มันไม่รองรับตั้งหลายเกมเลยเนี่ยโอเคแล้วแนวเกมของช่องนี่เป็นแนวไหนบ้างอะแนวไหนล่ะก็ส่วนมากผมก็ชอบเล่นแบบตอนนี้ช่วงนี้ก็ชอบเล่นเกมแนว PlayStation 2นะครับย้อนอดีตไปที่ PS2 นะแล้วตอนนี้ทำงานหรือเรียนอยู่ก็ช่วงนี้ก็เรียนอยู่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ปิดเทอมแล้วล่ะเรียนอยู่แล้วเคยมาที่ไทยไหมมาเรียนที่ไทยอ่ะไม่เคยมาเรียนนะแต่เคยไปเที่ยวอยู่เที่ยวที่ไทยไปถึงกรุงเทพเลยนะครับแตกต่างกันไหมวัยรุ่นอ่ะลาวกับกรุงเทพอ่ะลาวกับกรุงเทพก็วัยรุ่นก็ส่วนมากก็คือชอบไปเที่ยวกลางดึกเหมือนกันแหละครับเปิดเพลงร้องคาราโอเกะในบ้านก็มีนะโอเคเรามีอาชีพที่ใฝ่ฝันไหมที่อยากจะทำอ่ะอาชีพเหรอก็อาชีพของผมง่ายๆก็แค่เปิดร้านเกมร้านคอมพิวเตอร์นะครับอืมแล้วที่ลาวก็มีใช่ไหมพวกร้านเกมอ่ะมีครับมีชั่วโมงเหมือนกันไหมชั่วโมงของที่นี่ก็ชั่วโมงหนึ่งก็20 บาทครับก็แพงอยู่นะแต่ไม่รู้ที่ไทยเปลี่ยนหรือยังเห็นก็บอกว่าชั่วโมง15 บาทอ๋อถือว่าถูกกว่าผมถูกกว่าที่บ้านผมคิดว่าลาวจะถูกกว่านะโอเคแล้วเคยเจอเด็กเกรียนไหมเด็กเกรียนเหรอใช่ไม่เคยเจอครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรอยู่แล้วไม่มีใครมาหามีโซเคยโดนทิ้งโอ้โหโดนใช่แต่ว่าก็ไม่บ่อยหรอกแต่ว่าแต่ครั้งหนึ่งมันก็รู้สึกจุกแล้วอ่ะจุกเลยนะใช่เพราะไม่เคยโดนไงดีๆก็โดนเราคิดว่าช่องของตัวเองเนี่ยจะทำไปนานขนาดไหนนานขนาดไหนใช่ก็จนกว่าผมจะอายุ30หรือมั้ง คิดไว้แบบนั้นนะถ้า30ทีไรแล้วเลิกเลยครับ โอเคแล้วชื่อจริงๆเนี่ยชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อมีไหมชื่อแบบชื่อนามสกุลอะไรพวกเนี้ยโอ้โหก็ต้องมีนะฮะจะต้องบอกด้วยเหรอไม่บอกก็ได้แค่แบบถามเป็นมารยาทเฉยถามอะไรเนี่ยใช่พวกเขียนไว้ยังไงว่าต้องสัมภาษณ์อะไรบ้างอ่ะเพราะไม่เคยสัมภาษณ์ไงเคยสัมภาษณ์นะครับใช่แล้วนี่สวรีคนแรกอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปเดี๋ยวผมพามาให้นะโอ้ยเดี๋ยวต้องคิดคำถามแบบเยอะๆด้วยเพราะนี่กับมันไม่เคยทำแล้วมันไม่รู้แบบคิดไม่ออกไงว่าจะถามอะไรบ้างอ่ะอ๋ออืมแล้วสมมติถ้ามีเด็กมาเกียนอะไรอย่างเงี้ยมีจะจัดการกับเขายังไง
ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขามาทำอะไรกับเราบ้างฮะแบบอย่างเช่นเขาเมื่อกี้คอมเมนต์ด่ากากากอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นเจอกันเยอะมากเลยกากอ๋อถ้าผมเจอไปนั้นผมก็ยอมรับยอมรับ ยอมรับ หรือไม่ก็เงียบไปเลยนะผมไม่สนใจพวกนี้อยู่แล้วจริงถ้าบอกกากอะไรก็ไม่สนใจเหมือนกันนะแต่ว่ามาบอกว่าที่โดนไปอ่ะอะไรวะโถถุงอ่ะถอถุงหลายตัวถุงหลายตัวใช่เขาจะอ่านว่าโถอันนั้นที่จริงมันเป็นการเขียนแทนตัวเลข5นะครับไม่ใช่อะไรไม่รู้นะเห็นเขียนว่าถอถุงหลายตัวแล้วก็อะไรอ่ะทำเป็นมาสัมภาษณ์เอาช่องตัวเองให้รอดก่อนเถอะมันแบบนี้ที่โดนมานะอ๋อมีโซเคยโดนสัมภาษณ์เหรอครับไม่โปรโมทให้เขาอ่ะอ๋อโปรโมทให้เขาเออแล้วเนี่ยคำนี้แหละที่ทำให้จุกมากอ่ะอ๋ออืมเข้าใจเป็นอะไรที่แบบทำไม่นี่ไปลองสแปมอ่ะสแปมหมดจะช่องไปเลยแล้วมีไอดอลไหมไอดอลแบบไอดอลแบบไหนครับเป็นนักร้องหรือแคสเกมอ่ะแคสเกมอ่ะในแคสเกมผมมีคุณเจษฮะรู้จักไหมครับเจษที่ฮาฮาใช่ไหมใช่ฮ่าฮ่าโอ้โหแล้วไปทำแนวกับเขาบ้างอ่ะผมไม่ยิ่งเก่งขนาดนั้นครับก็น่าจะยากอยู่อ่ะยากอยู่นะเขาตัดโตเก่งนะใช่ใช่แล้วเขาทำคลิปหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงแล้วใช่แล้วเขาอัดช้าก็อยากรู้ด้วยว่าเขาอะทำงานอะไรแล้วมีเวลามาตัดต่อด้วยเหรอผมก็ไม่รู้นะคือคลิปหนึ่งของพี่เขาอะก็หลายอยู่อ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งวันอ่ะตัดต่อคลิปอย่างเดียวแต่ว่าก็จะอัดทีนี้ก็นานอยู่นะใช่เขาแต่ของเขาจริงๆไม่รู้จักนะแต่ว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาส่งให้ดูเขาบอกว่าคลิปนี้ฮานะลองดูดิพี่ก็เลยเปิดดูก็เลยติดตามเขามาตลอดเลยผมนี่ไม่อยากจะโม้ผมดูทุกคลิปแล้วล่ะนี่ไม่ค่อยทุกคลิปอ่ะอ๋อผมนี่เก็บเรียบเรียบร้อยเลยครับทุกคลิปเป็นคนหนึ่งที่แบบเก่งเรื่องการตัดต่อมากอ่ะแล้วก็ฮาสุดๆอ่ะดูแบบไม่เครียดอ่ะตอนนี้เขากี่ซับได้ไหมลูก300,000 400,000แล้วมั้ง400,000แล้วครับที่นั่นก็คง500,000แล้วมั้งที่ดูเขาเพิ่งประมาณ200,000กว่าอ๋อใช่เร็วมากครับก็น่าจะเร็วหรอกคลิปขั้นเทพซะขนาดนั้นใช่ผมว่าเขาคงเรียนมาด้วยแหละพวกแบบโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมเมอร์เลยจริงๆมีโซก็อยากเป็นนะโปรแกรมเมอร์แต่ว่ามันไม่มีตังค์เรียนมันต้องใช้ค่าเรียนโคตรเยอะค่าเทอมอะแล้วไปเรียนแบบต่างจังหวัดไม่ได้ด้วยที่บ้านยังไม่ปล่อยยังอยู่ผมนึกว่ามีโซเรียนจบแล้วยังไม่จบเรียนจบแล้วแต่ทำงานอยู่แหละแต่ก็อยากเรียนต่อด้านโปรแกรมเมอร์อ๋อเพราะตอนเรียนสายอาชีพอะเทคนิคอะอยากจะต่อด้านคอมธุรกิจแต่ว่าเขาเอาเกรด3ขึ้นไปแต่มีโซได้2กว่าโอ้เสียงที่บ้านผมครับเนี่ยเขาเอา3กว่าไงมีโซนแค่2กว่ามันเลยเข้าด้านคอมธุรกิจไม่ได้อ๋อโอเคมาต่อให้เลขาธุรการซึ่งมันไม่ตรงกับบุคลิกเลยโอเคก็เพิ่งทำแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะถามอะไรก็ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีได้ครับโอเคงี้ก็ขอจบสัมภาษณ์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า